่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการยกเลิกบ่อนพนันในสยามจากพระราชหัตถเลขาทรงสั่งราชการในรัชกาลที่5และรัชกาลที่6กับเรื่องประกอบจากพระราชหัตถเลขาลงเมื่อวันที่8สิงหาคมร.ศ.122มีใจความดังนี้พระราชปรารภเกี่ยวกับการเลิกเล่นการพนันเล่นหวยการพนันทั้งถั่วโปแลหวยเป็นการเล่นพนันของจีนแล้วแพร่มาถึงเมืองไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทางราชการได้เก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ่อนการพนันเหล่านี้เป็นเงินช่วยราชการเรียกว่าอากรบ่อนเบี้ยและยอมให้มีผู้ผูกขาดอากรไปตั้งบ่อนเบี้ยตามตัวเมืองทั่วไปเมืองหนึ่งก็มีนายอากรคนหนึ่งรับไปผูกขาดจัดทำส่วนในกรุงเทพนั้นเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนมากทางราชการจึงแยกออกเป็นแขวงแต่ละแขวงมีนายอากรรับผูกขาดแยกต่างหากออกจากกันเฉพาะแนวราชการที่3นั้นอากรบ่อนเบี้ยเก็บได้สูงมากเป็นเงินถึง 400,000 บาทพอถึงรัชกาลที่4ไทยได้มีสัญญาทางการค้าขายกับต่างประเทศมากเป็นเหตุให้ต้องเลิกภาษีผูกขาดไปหลายอย่างประโยชน์อันเป็นรายได้ของแผ่นดินจึงตกต่ำลงทางรัชกาลได้คิดค้นปรับปรุงภาษีอากรภายในขึ้นทดแทนหลายประเภทและได้ตั้งภาษีการพนันเพิ่มขึ้นจากอากรบ่อนเบี้ยอีกประเภทหนึ่งการปรับปรุงครั้งนั้นรัฐบาลได้ภาษีอากรจากบ่อนเบี้ยรายการพนันเพิ่มขึ้นคือเก็บได้ถึงปีละ 500,000 บาทและยังมีข้อความอีกตอนหนึ่งจากพระราชหัตถเลขาที่แสดงถึงพระปรีชาความสามารถขององค์พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมองการไกลโดยมีใจความว่าแต่การตั้งบ่อนถั่วโปแลหวยนั้นนำความพินาศทางเศรษฐกิจมาสู่ครอบครัวของประชาชนมากมายผู้คนไม่คิดหวังจะทำมาหากินคิดแต่จะเล่นการพนันเพราะได้ทรัพย์เสียทรัพย์สะดวกสบายแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งหมดตัวลงทุกทีเมื่อหมดตัวหมดหนทางก็หันไปหาทางทุจริตจึงเกิดมีการลักขโมยฉกชิงวิ่งราวตลอดจนปล้นสะดมเกิดขึ้นมากมายทั้งในกรุงและหัวเมืองจนเมื่อสมัยรัชกาลที่4ได้มีผู้ขอผูกขาดอากรหวยออกไปตั้งอยู่ที่เพชรบุรีและพระนครศรีอยุธยาเปิดบ่อนได้ไม่นานนักบังเอิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสด็จประพาสหัวเมืองทั้งสองนั้นทรงสังเกตเห็นว่าราษฎรพากันยากจนลงมากเพราะหมกมุ่นอยู่กับการพนันจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกเสียทั้งสองเมืองแต่ก็ยังมีอีกหลายเมืองที่ได้รับอนุญาตให้ผูกขาดเล่นได้จนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในปีพุทธศักราช2446ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก122ทางราชการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นได้พยายามสอบสวนรายละเอียดในข้อมูลเพื่อวิจัยถึงเรื่องนี้ปรากฏผลว่าจำนวนอาชญากรรมเกิดทวีขึ้นโดยมีเหตุผลประการหนึ่งที่เนื่องมาจากการพนันฉะนั้นในปีนั้นเองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นได้ส่งบันทึกกราบทูลให้พระมหากษัตริย์ทรงทราบถึงเหตุผลและขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติเลิกแลปิดบ่อนการพนันในท้องที่มณฑล2มณฑลคือมณฑลศรีธรรมราชและมณฑลชุมพรกับจำกัดการเล่นพนันในมณฑลอื่นๆให้น้อยลงจึงมีพระบรมราชโองการให้เลิกได้ในที่สุดและข้อมูลจากพระราชหัตถเลขาทรงสั่งราชการในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับเรื่องประกอบนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงพระปรีชาความสามารถและการที่พระองค์ทรงคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ